ของพี่พึ่งของแม่พึ่งของเราเนาะที่จากกันไปครบ31ปีปีนี้แล้วปีนี้ศิลปินนักร้องมากมายเลยน้องหนุ่มนะคะเจเจนจิรานะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ขึ้นมหาชน FM 87.75 รอง4ลำลูกกาปทุมธานีนะคะวันนี้โอ้ดีใจที่ศิลปินนักร้องมาเยอะแล้วศิลปินท่านที่เราจะเชิญเนี่ยเช็คเสียงก่อนใช่ไหมโอ้ใช่ไหมศิลปินที่จะเดินทางมาแต่เขามาถึงแล้วก็สวยมากศิลปินท่านนี้นะคะอ่ะเหนื่อยกันหรือยังคะยังค่ะยังไม่เหนื่อยเนาะพี่ทาก็ขายลอตเตอรี่ไปเอาเงินเข้าวัดไปเนาะศิลปินท่านนี้เดินทางมาถึงแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆก่อนสักรอบนึงพร้อมเสียงแล้วเขารู้ไหมว่าใครน้องหนุ่มที่จะมานะคะยังดังไม่พอเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะพบกับศิลปินนักร้องสาวสวยหุ่นดีเสียงดีเสียงหวานซึ่งเจ้เองก็เป็นแฟนคลับเขาเปิดเพลงของดวงจันทร์สุวรรณีทุกครั้งขาอะไรคะปีนี้ชมพู่มาไหมคะน่าจะมาน้องหนุ่มแต่ว่าใช่น่าจะมานะคะค่ะ
ขออนุญาตนะคะขออนุญาตกับสวัสดีเป็นทางการนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ขออภัยเกี่ยวกับเรื่องเสียงนิดนึงพอดีว่าหญิงอ่ะไปทำพิธีมโนราลงครูมาที่ใต้นะคะ 3-4 วันหญิงอยู่กับที่ที่เขาทำพิธีแล้วเสียงดังมากหญิงต้องใช้เสียงเยอะในการคุยกับทุกๆคนนะคะแล้วทีเนี้ยหญิงพอเสร็จงานปุ๊บคือเสียงหญิงแห้งไม่มีเสียงพูดเลยจนเมื่อคืนหญิงมีคิวที่วัดทับกระดานหญิงก็เลยโทรไปบอกพี่โอ่งว่าหญิงขอไปวันที่17-18ได้ไหมคะหญิงไม่มีเสียงหญิงไอหนักมากแต่หญิงไม่ได้เป็นโควิดนะหญิงตรวจ 2-3 รอบแล้วแต่ว่าหญิงแค่ไม่มีเสียงกับหญิงไปไม่ได้นอนนะคะช่วงไปทำพิธีแล้วทีนี้เมื่อกี้หญิงก็เลยคิดถึงน้องเพชรว่าวันนี้งานสุดท้ายวันสุดท้ายของวัดภาษีแล้วทุกปีหญิงก็จะมาตลอดแล้วหญิงรู้สึกคิดถึงน้องหญิงบอกว่าพี่พึ่งหญิงไม่มีเสียงเลยหญิงขออนุญาตนะคะปีนี้หญิงขอไม่ไปร่วมงานที่วัดภาษีหญิงกินยาให้หายเพื่อจะไปที่วัดทับกระดาน17 หรือ 18แล้วหญิงก็โทรหาพี่ทิพย์หญิงบอกพี่ทิพย์ขาหญิงขอนะคะพี่ทิพย์บอกว่าน้องหญิงมานะถ้ารักน้องเพชรเดี๋ยวน้องหญิงก็มีเสียงร้องเพลงเองเชื่อไหมคะเมื่อกี้หญิงเดินไปขอพี่พึ่งตรงนั้นว่าช่วยหญิงนะหญิงไม่มีเสียงพูดหญิงร้องไห้กับหญิงร้องไห้กับพี่พราว่าพี่พราหญิงร้องเพลงไม่ไหวหญิงไม่มีเสียงถ้าพี่พึ่งอยากให้หญิงร้องเพลงแบบช่วยหญิงด้วยนะให้หญิงร้องเพลงได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เสียงแห้งไปนิดนึงแต่ว่าก็คือร้องโอเคได้ใช่ไหมคะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะนี่ตอนนี้หญิงมีกำลังใจเสียงหญิงเริ่มมานิดนึงแล้วเอาเป็นว่าหญิงขออนุญาตร้องเพลงพี่พึ่งนะคะตอนนี้ศิลปินรออยู่มากมายเลยแต่ว่าเป็นงานรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งของเรานะคะทุกท่านที่เป็นแฟนคลับพี่พึ่งหญิงเชื่อว่ายังคิดถึงเหมือนที่หญิงคิดถึงนะคะหญิงขออนุญาตร้องเพลงที่ชอบก็แล้วกันก็คนช่วยร้องนะขออนุญาตร้องเพลงนี้นะคะหัวใจส้มขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณดอกไม้ดอกขอบคุณพวงมาลัยที่มอบให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยให้หญิงมีกำลังใจนะคะจากไม่มีเสียงก็โอเคบานนิดนึงก็ยังดีนะคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงพูดเลยอนุญาตร้องเพลงเร็วของพี่พึ่งหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็เพลงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยพรุ่งนี้ขอให้รวยไปด้วยกันนะคะขอให้รวยค่ะร้องได้ค่ะนะคะว่าพี่พึ่งให้พรทุกท่านแล้วก็หญิงอ่ะนอกจากน้องเพชรจะมีเลขให้ที่ของพี่พึ่งที่วัดภาษีแล้ววันนี้โชคดีที่หญิงได้มาเผื่อว่าใครดวงสมพงกับหญิงหญิงได้เลขมาจากในการทำพิธีที่ใต้มโนราโรงครูที่ศักดิ์สิทธิ์ปีละ1ครั้งแล้วก็รอบนี้มีเขาเรียกอะไรลำคล้องหมูกับลำแทงเข้ลำแทงเข้กับซาตายนะคะซึ่งดีเดียวยิ่งมีเลขมีนงไปรับหน้ารับล่างของเองนะใครจะซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าเลือกเองแต่ว่าวันนี้นักร้องรออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้รอคิวแล้วก็ขออนุญาตขอโทษน้องๆด้วยที่ต้องแซงคิวเพราะว่าต้องกลับไปกินยาค่ะไม่ไหวเพราะว่ากระดูกจะต้องไปร้องเพลงให้พี่โอ่งที่ละทักกระดานนะคะเอาเป็นว่าเลขที่หญิงได้มาในปากจระเข้ในการทำพิธีทุกคนจำให้ดีนะคะ2826ค่ะยอดเลขในปากจระเข้ที่ในทำพิธีนะคะแล้วก็ในเลขที่จุดประทัดหมื่นนัดที่จุดประทัดตอนเสร็จพิธีนะคะเลข30กับ850ค่ะทุกคนลองดูนะคะเผื่อใครเสียโชคแต่ว่าคุยกันก่อนสัญญากันก่อนถ้าใครทุกเบอร์นะทุกห้วยนะตัวชายทักเฟซร่วมกันสวัสดีนะร่วมกันสวัสดีประชาชนให้ทักไปเลยเลี้ยงข้าวถ้าไม่เคยเลี้ยงข้าวนะหน่อยก็ไปแพ้มือหัวหน้า
คุณเล่นคุณเล่นค่ะเอาเป็นว่าทุกคนซื้อเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าเป็นเลขการเองไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็บางทีอาจจะมีดวงนะคะเอาเลขอื่นมาเสริมมาก็ได้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้หญิงคงจะรับใช้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะมีการถ่ายลอตเตอรี่กันต่อนะคะเพราะว่าศิลปินอยู่มากมายเลยขอบคุณค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะก็จะกดเวทีนี้เลยก็ได้ครับอ้าวตกลงใครด้วยอ่ะใครที่จะให้น้องหญิงนะครับดวงจันทร์สวัสดีมอบตัวให้เดี๋ยวมาทางนี้เลยนะครับนะเชิญเลยครับช่วงนี้เลยนะครับนะเขาบอกว่าหยิบให้ใครที่ตรงเป๊ะทุกงวดนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะใครอย่างนั้นถูกหลายคนแก้จ้ะเลี้ยงข้าวมีคนเลี้ยงข้าวเยอะดิเลี้ยงน้อยนะจ้ะคุณเลี้ยงเมื่อสักครู่นี้นะมีแม่ครัวของวัดภาษีเจริญนะบอกว่าใครหิวนะด้านขวามือเนี่ยมีข้าวแจกฟรีด้วยนะเดินไปทางขวามือตรงนี้นะครับขอบคุณแม่ครัวแล้วก็ทีมงานของวัดภาษีด้วยเอาเชิญครับใครที่จะให้น้องส่วนนี้น้องหญิงนะครับมอบโชคให้นะอันนี้ก็คือแบบว่าจริงๆที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็น้องเพชรหยิบทีไรเนี่ยหวยออกทุกทีแต่ว่าเลขที่หยิบได้มาก็คือในปากจระเข้ก็2826แล้วก็850นะคะ850แล้วก็เลขที่ประทัดอะค่ะก็เลขทั้งหมด30ค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครอยากรับโชคจากน้องหญิงนะคะครับผมไม่ได้เล่นตามนั้นนะเลขจะอยู่ในซองแล้วน้องหนุ่มวันนี้ต้องเสียเอาต้องเสี่ยงโชคต้องเสี่ยงโชคเอาแล้วนะมีของวัดด้วยไปแล้ว100บาทไปแล้ว100บาททุกบาทที่เข้าวัดหมดเลยนะครับเอามาแล้วมาแล้วนะครับได้แล้วเข้าเอามาแล้ว1ท่านมาเชิญครับมาเชิญด้านหน้านี่เลยครับต้องมาด้านนั้นต้องมาสุดยอดเลยนะเดี๋ยวให้น้องหยิบให้นะครับน้องหยิบเหรอคะน้องหยิบให้นะคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีขออีก1ใบใครอีก1ใบก็น้องหยิบโชคดีนะคะเลขไหนดีพี่เอ็งสักใบมั้ยอันนี้คือเอาไปหนึ่งนะครับได้ค่ะขอให้โชคดีนะคะยินดีมอบให้นะครับเอานี้ให้โอ้ยเอานี้ให้น้องขอบคุณมากครับเก็บเงินทางวัดก่อนอันนี้เป็นทางวัดด้านนี้ด้วยจ้ะด้านนี้มาด้านนี้ไปนะคะให้หยิบใช่ไหมคะค่ะให้หยิบเนาะด้านนั้นทีละคนนะคะขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะอยากให้หน่อยเที่ยงขอให้ทุกคนช่วงนี้นะคะวันพรุ่งนี้เนาะสองใบนะครับสองใบให้พี่หยิบนะคะหยิบเองไหมหยิบเองใบไหมอ่ะพี่หยิบให้พี่หยิบให้สองที่มาวันนี้เนี่ยเพื่อให้พี่หยิบให้เนี่ยโอเคอันนี้สองใบนี้นะคะอีกใบจ้าขอบคุณนะคะได้จ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้าให้พี่หยิบแล้วเดี๋ยวจะได้ไหมบอกช่วงโอเคนะให้ทุกคนสั่งเสริมหยิบให้ทุกคนดีนะคะตามที่ตรงด้านหลังเลยพี่เก้นี่มีถุงใส่ให้เลยยิงไม่ได้มองนะคะยิงกำเราเอาเพราะว่ายังไงก็มองเลขไม่เห็นนะทุกคนเสียงดวงเราเองนะคะแต่ว่ายิงโอ้ยคนให้โชคดีก็แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะทุกคนร่วมกันทำบุญด้วยกันนะคะโชคดีนะคะทำบุญแล้วก็ได้โชคเพื่อเผื่อทุกท่านที่หยิบไปอาจจะมีสักท่านรางวัลที่1นะคะไม่ถูกนะเดี๋ยวเหมามาเลยนะถูกได้หลายแสนนี่คือจ้างดวงจันทร์มาร้องเพลงไหมคะจ้าโอเคอย่าลืมดวงจันทร์แล้วกันนะโชคดีนะคะอีกใบนึงอีกใบนึงอีกใบนึงโอเคโชคดีนะคะแถวยาวเลยนะครับมาค่ะต่อแถวก็